สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ผมเชื่อว่ามีประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิศวกรแต่วิศวกรในวันนี้นี่มันไม่ใช่วิศวกรแบบที่เรารับรู้รับทราบนะครับวิศวกรที่เขาตั้งประเด็นมาคือวิศวกรเพื่อสังคมอ่ะมันเป็นยังไงผมเองผมก็ฟังชื่อแล้วผมก็งงกันว่าเอ๊ะวิศวกรเพื่อสังคมเป็นอย่างไรมีด้วยเหรอนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งให้เกียรติกับทางรายการนะครับก็คือคุณเทวันอุทัยวัฒน์ท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับเท่าที่ผมรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังท่านนี่เยอะครับทำงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจนอายุล่วงมาถึงก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับพบกับแขกรับเชิญเราได้เลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่โก้ครับยินดีครับต้องขออนุญาตว่าพี่ทั้งคู่ใช่ครับใช่ครับครับไม่อยากบอกตัวเลขใช่ไหมครับพี่โก้ใช่ครับแต่พอจะเดาได้ครับพอจะเดาได้ครับพอจะเดาได้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็คุ้นเคยกับพี่โก้ระดับหนึ่งนะครับก็ไม่อยากบอกมากก็เชิญมาเพราะว่าเท่าที่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยพี่โก้มีเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยชวนมาพูดคุยพี่โก้บอกเนี่ยวิศวกรเพื่อสังคมนี่แหละเอาก็มาอะไรกันนะครับก่อนที่มันจะอะไรกันเนี่ยพี่โก้ครับแล้วความเป็นมาของพี่โก้หน่อยสิมันเป็นยังไงชีวิตมาถึงวันนี้ได้เนี่ยครับผมเองก็เติบโตมาในครอบครัวข้าราชการนะครับคุณพ่อรับราชการตำรวจคุณแม่ก็เคยทำธุรกิจแต่ตอนหลังท่านก็มาเป็นแม่บ้านนะครับผมเองก็มีพี่น้อง3คนนะครับเด็กๆผมก็เรียนที่โรงเรียนประจำนะครับเรียนอยู่ที่วชิราวุธวิทยาลัยอ๋อเด็กวชิราวุธครับหลังจากนั้นก็ไปเข้าที่เตรียมอุดมแล้วก็สอบเข้าธรรมศาสตร์ได้นะครับธรรมศาสตร์นี่เรียนอะไรครับธรรมศาสตร์เรียนคณะนิติศาสตร์ครับคณะนิติศาสตร์กฎหมายครับผมครับอ๋อครับครับแล้วหลังจากที่ผมจบคณะนิติศาสตร์ก็ได้มีโอกาสทำงานในสำนักกฎหมายขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับได้มีโอกาสทำงานกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับซึ่งท่านเองก็เคยเป็นอดีตประธานรัฐสภาใช่ครับก็ได้มีโอกาสทำงานกับท่านอยู่หลายปีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศคราวนี้พี่โนครับพอไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่นานครับอยู่เกือบ10ปีนะครับก็ไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ทำงานอยู่หลายที่นะครับแล้วก็ไปอยู่เมืองนอก10ปีนี่เรียนหรือทำงานไปเรียนปริญญาโทอยู่2ใบครับแล้วก็ไปทำงานที่สำนักกฎหมายทนายความที่นู่นอ๋อต่างประเทศด้วยเป็นที่นู่นด้วยครับทำงานกฎหมายที่ต่างประเทศด้วยครับผมครับประเทศอะไรครับที่สหรัฐครับสหรัฐทำที่รัฐเท็กซัสครับอ๋อเท็กซัสรัฐที่กำลังจะแยกตัวอย่างนั้นตอนนี้ก็มีประเด็นกันที่เป็นข่าวอยู่ใช่ครับพี่นุ่นครับเป็นข่าวอยู่ใช่ครับต่างรัฐนี่จะแรงหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องคอยติดตามกันเนี่ยเข้าใจมันเป็นประเด็นการเมืองเกี่ยวข้องกับการที่จะมีการรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีท่านใหม่นะครับที่ว่าจะสาวเสียงกันปลายปีนี้ครับก็อาจจะมีประเด็นเหมือนกันมีประเด็นเหมือนกันครับเดี๋ยวขอคุณผู้ชมผมอยากรู้ขึ้นมาส่วนตัวพอจะรู้ไหมรัฐนี้เป็นยังไงคือถ้าเราย้อนอดีตของสหรัฐอเมริกาพี่โนครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่เขารวมกันเนี่ยเป็นรัฐทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็มีรัฐเท็กซัสเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสงครามเรียกว่าสงครามอาราโมนะครับคือเข้าใจว่าเท็กซัสเนี่ยไม่ยอมอะฮะแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังไม่พอหรืออะไรก็ตามแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเองไม่ใช่ยูไนเต็ดสเตทนะฮะคนเท็กซัสเองเนี่ยถ้าบุคลิกคาแรคเตอร์แล้วก็จะมีความแตกต่างกับคนสหรัฐในหมวดรัฐอื่นค่อนข้างเยอะผมก็เชื่อว่าการปลูกฝังเหล่านี้มาแล้วก็ประกอบกับพื้นที่ของเท็กซัสเนี่ยติดกับทางเม็กซิโกด้วยนะครับคนเม็กซิโกเข้ามาเยอะก็อาจจะทำให้คนเท็กซัสเขาคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยแหละเขาอยากจะเป็นอิสระนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับผมขออนุญาตที่เดียวผมก็เห็นในหนังนะไม่เคยไปครับพี่คาร์บอยอะไรความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของเท็กซัสเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับแล้วก็ภูมิอากาศก็จะค่อนข้างร้อนจะไม่เหมือนตอนเหนือนะครับแถวแมสซาชูเซตส์นิวยอร์กนะครับหรือเลยไปถึงแคนาดานะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะทำกันแต่ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องบ่อน้ำมันนะหรือการเลี้ยงฟาร์มวัวต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของคาร์บอยนะครับที่ออกมาเรื่องของฟาร์มสัตว์ต่างๆตอนที่พี่โก้ไปเรียนที่นั่นพี่โก้ยังได้สัมผัสได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เห็นครับได้เห็นครับช่วงนั้นผมว่าสหรัฐเนี่ยเป็นช่วงที่จะพูดได้ว่าเป็นยุคตกโอกาสของคนไทยที่ไปทำงานด้วยเรียนด้วยนะครับแต่หลังๆผมก็เห็นว่ามันก็ค่อนข้างยากขึ้นพอดีอย่างนี้ครับพี่นก
คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเรียนจบที่เมืองนอกท่านจบเบอร์เกลย์นะฮะทั้งคู่เลยฮะคุณพ่อได้ทุนกอพอไปคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เกิดพี่สาวผมฮะผมก็เลยมีโอกาสได้กรีนการ์ดไงฮะผ่านทางพี่สาวผมให้โอนขอให้คุณแม่ขอให้ผมก็เลยสามารถไปสหรัฐได้โดยการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับผมต้องเรียนพี่นกว่าผมไปเรียนปริญญาโท2ใบที่สหรัฐนี่ใช้เงินแค่600เหรียญนะครับฮะครับผมขอคุณพ่อคุณแม่600เหรียญหลังจากนั้นผมทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับครับโอ้ครับไม่กลัวผมคิดว่ามันเป็นโอกาสแล้วอย่างก็คิดว่ามันน่าจะมีทางทำได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงนะครับก็คิดว่าทำได้ครับแล้วก็พยายามทำเป็นวิทยาทานเหรอครับครับได้อะไรมาบ้างทักษะชีวิตหรืออะไรยังไงที่ไม่เกี่ยวองค์ความรู้สิ่งสำคัญคือผมว่าเราต้องมีความพยายามนะครับเราต้องมีความต้องมีความตั้งใจนะครับครับเราต้องคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราพี่นกเราสามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไม่ท้อนะครับสมัยที่ผมไปสมัครงานที่นู่นเนี่ยส่งเรซูเม่ไปเป็นร้อยเลยนะครับโอ้ครับส่งไปเป็นร้อยแล้วก็บางทีได้สัมภาษณ์แล้วเขาก็ไม่เรียกกลับมาก็มีเหมือนกันจนท้ายที่สุดไปทำงานในสำนักงานกฎหมายเขาก็ให้ผมทำแผนกค้นคว้ารีเสิร์ชนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าจากการที่เราได้เรียนรู้จากการค้นคว้าเนี่ยเราทำให้ภาษาอังกฤษเราอาจจะพัฒนาขึ้นเยอะนะครับผมก็จะสิ่งที่ได้ก็คือว่าถ้าเราทำอะไรด้วยความตั้งใจพี่นกแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ท้อครับฮะผมเคยขับแท็กซี่นะครับฮะที่นู่นฮะการขับแท็กซี่นั่นเป็นอาชีพอิสระพี่นกการขับแท็กซี่เราเวลาเราไม่มีลูกค้าเราก็สามารถเอาตำรามาอ่านได้หรือแม้กระทั่งเป็นแคเทอริงการยกอาหารนักศึกษาไทยจะค่อนข้างทำกันเยอะไปทำพวกเกี่ยวเรื่องของการวาเลพาร์กิ้งนะฮะเวลามีงานในสปอร์ตคลับต่างๆเราก็เป็นคนขับรถเนี่ยรถไปจอดนั่นหมายความว่าพี่โก้เนี่ยได้สัมผัสชีวิตเขาเรียกอะไรชีวิตจะบอกว่ารากหญ้ามันก็คงไม่ใช่ชีวิตประชาชนจริงๆครับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศครับอันนี้มันผมก็ไม่รู้แหละว่าพี่โก้ได้เก็บเกี่ยวอะไรมามันก็อยู่ในตัวพี่โก้เนาะนะครับมีตัวอย่างนึงอยากจะขออนุญาตเล่าครับก็คือว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยในที่เออร์วิงเนี่ยเมืองที่ผมอยู่ก็จะมีเชิร์ชมีโบสถ์ซึ่งเราจะมีเขาเรียกว่าโปรโบโนโปรโบโนหมายถึงว่ามันเป็นการที่นักกฎหมายต่างๆเนี่ยเราเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเม็กซิกันเป็นคนผิวดำนะฮะหรือว่าเป็นคนที่ด้อยโอกาสต่างๆเชิร์ชในมอรัสเท็กซัสในสหรัฐเนี่ยจะเป็นที่เสมือนหนึ่งว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนมาคอยให้คำปรึกษาสมัยนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดปี1986เนี่ยผมเริ่มซึมซับแล้วฮะว่าการที่เราช่วยเหลือสังคมเนี่ยหรือว่าการที่ทำโปรโบโนนี่คืออะไรแล้วมันค่อยๆถ่ายทอดมาจนกลับมาเมืองไทยนะครับอ๋อนั่นสิที่คุณผู้ชมครับอ๋อนั่นสิที่พี่โก้ไม่เกษียณตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมรู้ตัวเลขอะไรก็ ใช่ไหมก็ยังมาทำให้กับสังคมเขาเรียกเหมือนอุทิศตัวเป็นเหมือนจิตอาสาก็มันมีผลมาจากตรงนั้นไหมมีส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราจบจากวชิราวุธก็ดีนะฮะการที่เราถูกสอนให้ว่าเราต้องมีการช่วยเหลือคนอื่นเป็นอันดับแรกนะครับการที่ไปเรียนธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนนะฮะการเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะต้องไม่เกรงกลัวกฎหมายเนี่ยเป็นกติกาของสังคมครับพี่นกเพราะนั้นการที่เราได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขามีหน้าที่มีสิทธิอย่างไรเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศชาติผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยผมคิดว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยมันต้องเป็นการที่ระเบิดจากข้างในด้วยนะฮะก็คือเราเห็นปัญหาแล้วเราไม่อยู่เฉยนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่ครับแล้วไปเรียนวิศวะตอนไหนนี่วิศวกรเพื่อสังคมผมเลยงงครับมันมาเกี่ยวข้องยังไงคือวิศวกรเนี่ยก็คือการที่เขาจะต้องไปดูเรื่องของระบบใช่ไหมครับครับไม่ว่าจะเป็นระบบของงานโยธาก็ดีงานไฟฟ้าหรืองานระบบทั้งหลายครับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มันเกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้วิศวกรท่านจะเก่งมากเลยแล้วก็ทำงานร่วมกับสถาปนิกเพราะนั้นความสอดคล้องระหว่างแบบต่างๆเรื่องของตึกต่างๆอาคารก็จะทำให้เกิดการดำเนินอยู่ได้โดยมีระบบนะผมใช้คำว่ามีระบบแต่คราวนี้วิศวกรสังคมเนี่ยฮะพี่นกก็คือการที่เรามาดูว่าระบบของสังคมเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มาคอยช่วยต่อ
ให้ระบบย่อยของสังคมเนี่ยพี่นกพอทราบใช่ไหมครับว่าสังคมเรามีระบบย่อยหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบครอบครัวนะระบบการศึกษานะครับระบบเศรษฐกิจการเมืองนะครับระบบความเชื่อและศาสนาระบบสาธารณสุขและท้ายที่สุดก็จะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะที่ตอนนี้มีปัญหาระบบต่างๆนี้มันมีการยึดโยงกันถ้าระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้เกิดความผลกระทบเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับระบบอื่นดึงลังกันไปหมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวิศวกรสังคมเนี่ยเราก็ต้องมีการที่เราต้องวางแผนแล้วเรามีการทำงานให้เกิดความสอดคล้องอย่าให้ระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายหรือเกิดผลเสียได้ซึ่งตอนนี้ผมมองว่าระบบเรื่องของระบบครอบครัวระบบการศึกษานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษระบบครอบครัวครับระบบการศึกษาครับในจำนวนหลายๆระบบเนี่ยครับพี่โก้มองว่าสองระบบเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันแล้วก็ยึดโยงกันแล้วก็อาจจะทำให้ระบบอื่นเนี่ยสั่นคลอนได้นะครับยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครับสังคมไทยมีปู่ย่าตายายคอยสอนลูกสอนหลานนะครับวันอาทิตย์วันเสาร์ก็พาไปวัดมันก็มีระบบเรียกว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับต่อมาสังคมมันเริ่มขยายกว้างขึ้นกลายเป็นสังคมเชิงเดี่ยวนะครับลูกหลานก็แยกมาอยู่กันเองนะครับไม่มีโอกาสได้ให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสอนมันก็เกิดสังคมเป็นสังคมเชิงเดี่ยวนะครับพอระบบครอบครัวมีความสั่นคลอนไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการศึกษาไม่ครบถ้วนนะครับพ่อแม่ไม่ค่อยดูแลต่างๆมันก็ยึดโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าเหมือนกับตลาดนี่ไม่เพียงพอหางานไม่ได้นะปัญหาการตกงานหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับพี่โก้มองว่ามันเป็นพลวัตที่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนหรือมองเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะนำไปสู่พูดจะถ้าขออนุญาตถ้าพูดตรงๆนำไปสู่หายนะได้แต่เราไม่ทำอะไรสักอย่างผมก็มีความกังวลนะครับผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยถ้าเราย้อนไปถึงสังคมเศรษฐกิจสมัยเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น 1.0 2.0 ที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเราก็อยู่ของเราค่อนข้างดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับมีความพึ่งพากันพี่นกจะสังเกตไหมฮะตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเพื่อนบ้านกันเรารู้จักกันหมดเลยนะครับมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันแต่พอสังคมมันเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วมันก็กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมหนักมันทำให้เกิดปัญหาของการแข่งแย่งทรัพยากรมากขึ้นพอมันแข่งแย่งทรัพยากรมากขึ้นมีระบบทุนนิยมเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเริ่มมีการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกธุรกิจที่ทำมันเริ่มมีความคิดออกมาอย่างที่เปลี่ยนแปลงสังคมค่อนข้างในวงกว้างสิ่งที่กังวลก็คือเราต้องดูแล้วล่ะว่าประเทศเราเนี่ยจะเดินทางไปในทิศทางไหนถ้าเราเดินพลาดนะครับเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยตรัสไว้นี่ว่าจริงๆประเทศเราเนี่ยควรจะกลับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับเราไม่ต้องเติบโตเป็นเสือตัวที่5พระองค์ท่านเคยสอนว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยพอประมาณนะครับมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันมีความรู้และสิ่งสำคัญครับพี่นกครับเราต้องมีคุณธรรมผมคิดเรื่องเหล่านี้นะฮะทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยควรจะต้องกลับมาดูไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับดูแล้วต้องทำยังไงให้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่รักสามัคคีกันอย่างแท้จริงมีความเอื้ออาทรต่อกันนะครับแล้วอะไรที่เราพอช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยถ้าไม่เช่นนั้นผมคิดว่าสังคมเราโตขึ้นตอนนี้มันอาจจะโตขึ้นแบบว่าใครมือยาวสาวได้สาวออกครับอันนี้น่ากลัวครับน่ากลัวพี่โก้พูดเดี๋ยวผมนึกว่าสะท้อนว่าเป็นเพราะเราตามเขาไปหรือเปล่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราหรือเปล่าหรือเราคิดว่าเราต้องอยู่ในสังคมโลกเราก็ต้องปรับตัวผมไม่รู้นะผมดูแล้วคือที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะโต้แย้งได้ว่าโอ้ยลุงสองคนโบราณไปแล้วใช่ไหมครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาคงต่างกับพี่กับผมใช่ไหมครับเขาคงต่างเขาเกิดมาเขาก็มีสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งเล่าอะไรเป็นคนทำให้เขาเป็นอย่างนั้นซะด้วยซ้ำไปผมไม่รู้ว่าคือถามห่วงไหมผมก็ห่วงแต่ผมก็นี่หรือเราควรจะยอมรับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงนี้พี่โก้มีความเห็นยังไง
ก็เห็นด้วยนะครับว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราอยู่บนโลกแห่งความไม่แน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าสิ่งที่เราเคยทำเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับหลายๆอย่างมันออฟโซลีทไปแล้วสิ่งที่น้องๆเนี่ยเขามีชุดความคิดใหม่เนี่ยถูกต้องนะครับเพราะเขาเกิดมาเติบโตมาโดยที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มสบายแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับอาจจะสมัยเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมครับหลังสงครามโลกทุกคนก็ต้องแข่งแย่งเอาตัวรอดกันแต่สมัยนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องของนวัตกรรมนะครับมีเรื่องสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาเหมือนกันครับพี่น้องเดี๋ยวนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับพอพูดอย่างนี้นะครับพี่โก้พอพูดอย่างนี้ปั๊บพี่โก้มองเห็นปัญหาพี่โก้มีความกังวลผมก็เชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนกังวลเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่โก้เดินทางของชีวิตมาถึงอายุขนาดนี้ผมพยายามไม่เอาตัวเองก็ไปเกี่ยวนะให้พี่โก้เดินทางของชีวิตมาถึงขนาดนี้พี่โก้คิดว่าตัวพี่โก้เองลุกขึ้นมาผมรู้ว่าพี่โก้ทำอะไรเยอะแยะเลยพี่โก้ทำอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อคิดว่าเอาละภาพใหญ่ผมฟังดูแล้วไม่จำเป็นต้องภาพใหญ่พี่โก้ก็ทำของพี่โก้เองพี่โก้มีความคิดอะไรพี่โก้เริ่มทำอะไรพี่โก้มองเห็นยังไงพี่โก้ทำอะไรบ้างอย่างนี้คือสมัยที่ทำงานเป็นนักกฎหมายครับพี่นกเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องของธุรกิจเป็นหลักครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเองเนี่ยมีความชอบด้านกิจกรรมมีความชอบเรื่องของประเด็นทางสังคมครับหลายๆครั้งที่ผมทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยแล้วเดินทางผมก็ชอบสังเกตว่าเอ๊ะทำไมสังคมมันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศอ๋อเหรอต่างประเทศผมเคยไปประชุมอย่างฟิลิปปินส์อย่างมาเลย์อินโดนีเซียนะครับในอาเซียนเราหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยเห็นค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มีคำถามฮะคำถามหลายสิบปีมาแล้วนะฮะว่าเอ๊ะมันไอ้สังคมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันหรือว่าโอกาสมันได้รับไม่เท่ากันก็พยายามทำทุกอย่างที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตอาสานะครับและเรื่องของโครงการต่างๆที่เราสามารถช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้เริ่มจากความมองเห็นความไม่เท่าเทียมมองเห็นความเหลื่อมล้ำผมมีความสงสัยฮะสงสัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอดีช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านนี่ทำอะไรมากมายเหลือเกินพี่นกเชื่อไหมพระองค์ท่านทำมา 4,000 กว่าโครงการแล้วเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพยายามทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความเจริญอย่างถาวรอย่างยั่งยืนทุกคนมีความรักสามัคคีกันแล้วก็สามารถอยู่ได้ผมก็เลยคิดโครงการขึ้นมาเรียกว่าโครงการ Better Thailand ครับพี่น้องครับในช่วงที่น่าจะปี2558นะถ้าจำไม่ผิด58 59นี่แหละครับก็ประมาณ 6-7 ปีมาแล้วเนี่ยโครงการ Better Thailand เป็นอย่างนี้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปศึกษาที่ปริญญาโทที่นิด้านะครับคณะพัฒนาสังคมมีความสงสัยว่าการพัฒนาสังคมคืออะไรนะฮะจากนักกฎหมายเนี่ยใช่ครับไปเรียนพัฒนาสังคมครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3ปีผมทำเรื่องของการIndependent Study เรื่องของกิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมนี่มันก็คือเป็นการที่เราเห็นปัญหาแล้วเราก็ต้องการแก้ปัญหาโดยที่กิจการนั้นต้องยั่งยืนครับโครงการ Better Thailand เรานี่นะครับมาแบ่งออกเป็น3เรื่องที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องการศึกษาผมมองว่าการศึกษาคือการสร้างโอกาสนะครับเด็กไทยถ้าเราสามารถให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสเท่าๆกันผมเชื่อว่าเขาสามารถจะเอาการศึกษานั้นนะมาพัฒนาตัวเขาเองแล้วช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือสังคมได้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมาเล็งเห็นปัญหานี้อย่างแท้จริงแล้วนะครับแล้วที่สนใจก็คือเรื่องของขยะทะเลนะครับขยะทะเลพี่นกเชื่อไหมครับว่าขยะทะเลเนี่ย 100% พี่นกคิดว่ามาจากอะไรบ้างครับขยะทะเล 100% ที่ทำให้เต่าทำให้ปลาต่างๆก็คนน่ะแหละใช่ป่ะมาจากขยะบกเนี่ย70-75% บกก็คือคนทำถูกต้องครับมันเกิดจากมนุษย์นี่แหละครับการที่เราไม่มีวินัยการที่เราคิดว่าทิ้งว่าตรงไหนก็ช่างมีหน้าไม่ใช่หน้าที่เราคนอื่นมันก็คือมีการที่ผันเข้าไปเป็นขยะทะเลแล้วขยะทะเลนี่มันก็คือเป็นเรื่องของไมโครพลาสติกก็กลับมาสู่ปลาสู่อะไรที่เรากลับมาทานแล้วก็ทำให้เกิดโรคได้นะครับอันนี้แหละครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาสนใจไม่ว่าจะเรื่องภาวะสภาพอากาศตอนนี้ใช่ไหมครับเรื่องของ PM 2.5 ทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าธรรมชาติมันเริ่มเหมือนกับเริ่มทดสอบแล้วและอาจจะเป็นการลงโทษเราด้วยพี่โก้มองเรื่องนี้ตั้งสั่งสมมาในชีวิตจนมันเริ่มทำเรื่องนี้เมื่อปี58 59มันก็7-8 ปีแล้วนะครับ
นั่นหมายความว่าแล้วพี่โก้โฟกัส2เรื่องจะมีเรื่องที่3เรื่องความเหลื่อมล้ำครับเหลื่อมโอ้สามเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับคนพิการคนยากจนนะผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วสังคมมันไม่เท่าเทียมสิ่ง2เรื่องครับพี่โนครับเรื่องของระบบอุปถัมภ์เรื่องของคอร์รัปชันถ้ามีโอกาสคงได้คุยกันในโอกาสต่อไปผมคิดเรื่องเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคมได้นะครับระบบอุปถัมภ์ระบบคอร์รัปชันครับโอ้เดี๋ยวพี่โก้ตอนนี้พอยต์มันคือพี่โก้เบทเทิลไทยแลนด์เนี่ยจับเรื่องการศึกษาเพราะมองว่าถ้าคนได้รับการศึกษาโอกาสของคนก็จะมีครับไม่ว่ายากดีมีจนครับนะครับแล้วก็มองเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเมื่อได้รับการศึกษาแล้วนี่ผมคิดเองนะได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี environment ที่ดีครับไม่ดีมันก็ชีวิตก็แย่เนาะครับถูกไหมฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำที่มันมีปัญหาอยู่ซึ่งต้องช่วยกันแก้ครับใช่ไหมฮะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกเหลือ1หรือ2นาทีเองพี่โก้อยู่กับผมอีกสัปดาห์นึงได้มั้ยยินดีครับนะครับยินดีครับอย่างพอเริ่มเข้าเรื่องก็นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับผมจะคุยเรื่อง Better Thailand แล้วก็โครงการดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งผ่านชีวิตมาล่วงวัยมาก็พูดง่ายๆว่าเกษียณแล้วนะครับวันนี้คุณพี่โก้มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมหน่อยไหมครับเชิญเลยครับครับก็อยากจะขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับตระหนักไว้ว่าเรามีสิทธิและหน้าที่นะครับอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนอายุน้อยอายุมากนะครับหรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งเป็นประชาชนเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของเราก็คือเราต้องทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ได้อยู่อย่างสบายผมจำผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดไว้ว่าสังคมเราเนี่ยนะครับถ้าธุรกิจอยู่ได้เนี่ยสังคมต้องอยู่ได้นะครับประเทศชาติถึงจะวัฒนาสถาพรถ้าเราช่วยกันและทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอะไรที่เราทำได้นะครับแล้วเราช่วยกันผมค่อนข้างมั่นใจครับพี่นุครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประเทศเราจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองดูว่าเรามีอะไรที่จะทำหน้าที่เป็นหน้าที่พลเมืองของเราได้ครับผมครับนะครับคุณผู้ชมครับที่คุยกับคุณเทวันอุทัยวัฒน์นะครับนี่ก็เป็นเพียงพูดง่ายว่าเป็นจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการเราอีกสัปดาห์นึงนะครับเพราะเชื่อว่านะครับคุณผู้ชมจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเทวันแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องที่คุณเทวันทำอยู่ในสังคมนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราและเราสามารถที่จะเข้าไปขอคำปรึกษาและเราที่จะสามารถที่จะพูดง่ายว่าใช้บริการโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นปกติแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายกันเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมและคุณเทวันอุทัยวัฒน์นะครับนักวิชาการอิสระนะครับเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะพอครับ